ค่ะก็อย่าเรียกว่าเป็นนันโนดีกว่าวันนี้เป็นคิดค่ะไม่ใช่ไม่ได้เป็นนันโนใช่ค่ะงานเยอะไหมคะก็เรียกว่ามีเยอะขึ้นค่ะใช่จากกระแสที่เราเล่นละครซีรีส์ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณกระแสตอบรับขอบคุณคนดูที่แบบตกหลุมรักตัวละครแล้วก็ให้โอกาสคิดได้ทำงานอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็อะไรที่เคยบอกไว้ใช่ไหมว่าเนี้ยแบบคือคิดก็ไม่ได้บอกว่าจะออกอะไรเงี้ยค่ะแต่หมายความว่าก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยว่าแบบแบบหรือมันอาจจะไม่ได้เข้ากับเราจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอกระแสมันเปี้ยงขนาดนี้มันก็พิสูจน์อะค่ะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราทำอะไรอย่างเต็มที่เราตั้งใจจริงๆอะคนอื่นก็น่าจะเห็นมันอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้คิดว่าคิดอาจจะน้อยใจด้วยแหละว่าแบบหลายๆคนก็มองคิดแค่ว่าเป็นแฟนใครคบใครไม่เคยมีใครมองว่าคิดพยายามหรือว่าคิดสู้บ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะในความน้อยใจมันเป็นยังไงบ้างที่มันทำให้รู้สึกว่าเก็บไปคิดอยู่คนเดียวค่ะคือคนมองข้ามงานเรามองแค่ว่าเราเป็นขาของใครเท่านั้นก็อย่างแรกเลยคิดก็รู้ว่าในช่วงเวลานั้นแบบพี่สื่อแล้วก็อาจจะมีผิดใจกันเนอะแล้วก็คนดูหรือว่าแบบคนทั่วไปเองหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบคิดอะไรเงี้ยค่ะคิดก็รู้สึกว่าแบบการจะเป็นคนในวงการเนี้ยมันเหมือนในบ้านเราคนส่วนมากเป็นดารามากกว่าเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องอยู่ด้วยความรักความเห็นใจความชื่นชอบแล้วก็อยู่กับทุกคนให้ได้ด้วยซึ่งที่ผ่านมาคิดก็รู้ว่าคิดไม่ได้เป็นเด็กดีขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่เหมาะกับเราอ่ะเราก็ควรจะเดินจากไปไม่ใช่แบบแค่คนไล่อะไรเงี้ยค่ะจริงจริงจากการคิดทบทวนกับตัวเองยังไงบ้างช่วงนั้นช่วงที่หรือว่าหาคำตอบไม่เจอว่าตัวเองต้องไปต่อหรือว่าจะต้องสู้หรือพิสูจน์อะไรจริงๆคิดดูว่าคิดก็อยากจะพิสูจน์ว่าเนี่ยมันมีบทเนี้ยเข้ามาพอดีแล้วก็เป็นบทที่ให้โอกาสคิดก็คือว่าทุกคนก็รู้ว่าคิดมีกระแสด้านลบกันหมดอะไรเงี้ยค่ะในฝั่งของทีมงานเขาก็ให้โอกาสคิดว่าถ้าอยู่จะแบบพรูฟว่าอยู่แบบพยายามอยู่เต็มที่กับมันก็ลองดูเราให้ใจอยู่คิดก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นคิดจะทุ่มแบบทุ่มที่สุดละกันในชีวิตให้กับโปรเจกต์นี้แล้วก็หวังว่าคนจะมองเราจากอีกด้านนึงบ้างไม่ใช่ด้านแค่ว่าตัวเราเป็นคนยังไงอย่างนั้นตอนที่คนติดภาพมันมีผลส่งมาถึงตัวเรายังไงบ้างมันก็มีค่ะมันก็มีหลายๆงานที่คิดก็รู้ว่าเขาไม่อยากได้เราไปทำงานด้วยจะเพราะว่าจากข่าวหรือจากอะไรซึ่งมันช่วยกันไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถูกนำเสนอออกไปแล้วคนก็เห็นอย่างนั้นคนก็เข้าใจหลายคนก็เลือกหลีกเลี่ยงปัญหาดีกว่าใช่ค่ะตอนนั้นเราน้อยไหมถามว่าน้อยไหมไม่ได้น้อยค่ะก็จริงๆก็ปกติดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาก็ทำให้คิดเรียนรู้แหละว่าแบบโอเคเราถ้าเราอยากทำงานในวงการเราอยากเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ต้องอ่อนข้อบ้างเราก็ต้องประนีประนอมกับทุกคนให้ได้ไม่ใช่ว่าแบบจะแข็งอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่มันทำให้คิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดก็ตอนที่เรารู้สึกว่าเราชอบงานแสดงจริงๆแล้วทุกอย่างมันมีราคาของมันหมดอะค่ะราคามันอาจจะไม่ใช่เงินแต่มันอาจจะเป็นการที่เราแบบยอมรับที่ต้องทำในบางอย่างที่เราอาจจะแบบไม่ถนัดหรือว่าไม่ชินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็พิสูจน์ค่ะก็หวังว่าความเชื่อที่เราเชื่อว่าการแสดงที่สุดให้คนยอมรับมันก็ดีนะคะการที่แบบเหมือนคนก็ชื่นชมเราจากผลงานของเราจริงๆสักทีอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกอะที่แบบมีคนชมว่าเป็นนักแสดงก็ดีใจค่ะที่ผ่านมาเราปรึกษาใครเรื่องแบบปัญหาของเราไหมคะจริงๆก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรค่ะก็คิดทบทวนกับตัวเองค่ะเหมือนคิดก็มีงานอย่างอื่นทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันไม่ไหวเราก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ที่มองเราจะไปขอบคุณตัวเองไหมว่าที่วันนั้นเราไม่ลาทิ้งว่าเราอยากเป็นนักแสดงเราเมื่อก่อนเราอยากเป็นตัวเองโดยที่เราไม่ได้มีเป้าหมายอื่นเพราะวันนี้เราเป็นนักแสดงได้เต็มปากแล้วเรากลับไปขอบคุณตัวเองเพราะที่เราเปลี่ยนคิดถามว่าขอบคุณตัวเองไหมคิดขอบคุณทุกเหตุการณ์ค่ะขอบคุณทุกเหตุการณ์ขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณทุกคนทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันทำให้คิดมองโลกแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้แล้วก็คิดแบบนี้ค่ะเปลี่ยนไปแล้วแพลนจากนี้จะทำยังไงบ้างคะคิดถามเรื่องการแสดงเรื่องงานนี้ค่ะก็คิดก็ยังเป็นตัวเองเหมือนเดิมอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะก็คิดก็ตั้งใจว่าอยากจะรับงานที่ตัวเองสนุกตัวเองอยากจะทำจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อยากจะกอบโกยในช่วงเวลานี้หรืออะไรก็อยากจะค่อยๆไปแล้วก็ยังรู้ตัวดีว่าเราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะเราไม่เหมาะจะเป็นดาราเราก็ไม่ใช่ต้นแบบที่ดีของใครตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ค่ะดูเรามีปมฝังใจตรงนี้เลยทำไมเราคิดว่าเราไม่สามารถเป็นต้นแบบได้ใครคือคิดมองว่าแบบคิดไม่พร้อมจะละทิ้ง 100% ของความเป็นตัวเองทั้งหมดเพื่อจะก้าวไปเป็นความสมบูรณ์แบบที่ให้คนสามารถมองขึ้นไปได้ค่ะเหมือนแบบคิดก็มีนิสัยไม่ดีหลายๆอย่างหลายเรื่องที่คิดรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนแบบไม่เพอร์เฟกต์แล้วก็รู้ตัวด้วยว่าเราไม่พร้อมจะทิ้งทุกอย่างเพื่อจะก้าวขึ้นไปตรงนั้นก็ขอเป็นแค่เป็นดินแล้วกันค่ะให้เห็นเรื่อยๆคงไม่เป็นดาวอะค่ะมันทำให้ตัวเองต้องแบ่งตัวเองขนาดไหนแบ่งตัวเองขนาดความเป็นตัวเองครึ่งนึงหรือว่า
การเรียนรู้ยอมรับแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเหมือนแบบคิดก็รู้สึกว่าการขอโทษไม่ใช่เรื่องที่ผิดพวกพี่ก็คงรับรู้ได้แล้วว่าคิดขอโทษจริงๆแบบวันนั้นคิดก็เด็กเกินไปอะไรเงี้ยใช่แต่คิดไม่สามารถจะแบบย้อนเวลาได้ใช่ค่ะก็คิดว่ามันก็เป็นการอยู่ที่ว่าเราอยู่กับสิ่งที่ผิดพลาดแล้วเราจะเดินไปข้างหน้าต่อยังไงมากกว่าแต่บทบาทล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กก็ดีค่ะดีชมคนวิจารณ์อะไรยังไงบ้างจริงๆก็มีหลากหลายนะคะหมายถึงว่ากระแสที่เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเราก็ดีใจที่คนรักในตัวละครตัวนี้แบบถ้าคิดจะบอกคนรู้ก็คงบอกว่าเราดีใจที่ทุกคนรักเขาไม่ต้องรักเราก็ได้แต่รักแค่แนนโนก็พอเราแบบเราดีใจที่เขาแบบมาเป็นไอดอลให้บางคนมาแบบทำให้หลายๆคนกล้าลุกขึ้นมายืนมากขึ้นกล้าที่จะออกมาบอกมากขึ้นว่าเราเคยเจอเรื่องร้ายๆอะไรมาหรือว่าไม่ยอมถูกทำร้ายอะไรเงี้ยค่ะกับบทบาทได้แบบว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าแบบคิดเล่นได้ดีเหมือนแบบอินแบบมันมีความเป็นตัวเองหรือเปล่าหรืออะไรยังไงกับบทบาทนี้มันก็ก็ไม่รู้สินะคะไม่ใช่ในหัวเราะเป็นแนนโนสิไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ใช่แต่หลายคนคิดว่าเราเล่นเป็นตัวเองมันก็คิดเชื่อว่าถ้าคนอื่นมารับบทเป็นแนนโนอ่ะมันก็คงไม่เป็นแบบนี้มันก็น่าจะออกมาในมุมที่มันถูกผสมระหว่างความเป็นตัวละครกับนักแสดงแต่ละคนเข้าไปอยู่แล้วพอมันเป็นแนนโนในเวอร์ชันของคิดมันก็ย่อมจะมีบางอย่างที่คล้ายกับคิดผสมอยู่อะไรเงี้ยค่ะบทนั้นเกิดมาเพื่อเราเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีค่ะตอนแรกก็กลัวทีมงานผิดหวังนะคะใช่เพราะเขาเลือกเรามาถ้าแบบมันแป๊กพอเราอะไรเงี้ยก็คงต้องแบบหอบพวงมาลัยไปกราบขอเข้ามาทีมงานทุกคนเลยกดดันไหมครับเพราะว่ามันเป็นบทพิสูจน์รอบ้านเลยจริงๆคิดกลัวค่ะกลัวว่าถ้าซีรีส์เนี่ยกลางๆคือทุกคนก็หวังว่าเป็นซีรีส์เล็กๆแบบอยู่ในเฉพาะกลุ่มอะไรเงี้ยแต่เรากลัวว่าถ้ามันจะถูกคนเกลียดหรือถูกคนเลือกที่จะไม่ดูเพราะว่ามันมีชื่อเราแปะอยู่อะคิดคงรู้สึกผิดมากๆกับความทุ่มเทที่ทุกคนทุ่มลงไปในตัวซีรีส์เรารู้สึกไหมคะว่าบทนี้มันค่อนข้างแรงเหมือนกันเนาะมันแรงค่ะมันแรงใช่เราใช้คำว่าอะไรอย่างเงี้ยมากแต่ละบทคือคิดมองว่าเหมือนคิดเป็นนักแสดงอะค่ะคิดไม่ต้องเลือกว่าคิดจะเป็นนางเอกหรือนางร้ายตลอดไปอะไรเงี้ยคิดก็เลยรู้สึกว่าเราเล่นเป็นอะไรก็ได้วันนี้เราเป็นแบบคนบ้าพรุ่งนี้เราเป็นปีศาจอีกวันนึงเป็นคนพิการก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคิดก็รู้สึกว่ามันท้าทายแล้วมันก็คงไม่ได้ผ่านเข้ามาบ่อยๆแล้วก็โชคดีที่ได้แบบครูบิวคุณโน่งในสอน acting ทีมซาวเวอร์ที่เป็นครีเอทีฟแล้วก็ทีมจังการเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตเยอะมากๆในเรื่องของการแบบทำความเข้าใจว่าความแรงมันจะเป็นยังไงแล้วก็ขนาดเดียวกันเขาก็เซฟเราเยอะมากในการถ่ายทำเหมือนซีนแบบข่มขืนหรืออะไรในขณะที่คนดูจะรู้สึกว่ามันรุนแรงแต่ว่าระหว่างถ่ายเนี่ยช่างไฟก็ออกจากเซตให้ตัวพี่อัพที่ถ่ายด้วยกันเองก็มีการยกมือขอขมากันก่อนว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะแบบระหว่างถ่ายทำแบบจะได้ไม่ต้องรู้สึกแย่ต่อกันใช่ค่ะรู้สึกไงบ้างกับเสียงที่เราถือว่าจะโกรธโดนด่าคือมันพีคเป็นมีแต่คำชมว่าเฮ้ยมันโอเคกระแสมันก็มาด้วยมันในใจรู้สึกว่ามันสำเร็จแล้วหรือว่ามันยังไงคิดว่ามันไม่สำเร็จอยู่แล้วพี่คือคนเราจะสำเร็จก็คือตอนที่ตายอ่ะสตีฟจ็อบส์แบบว่าตายไปแล้วทุกคนแบบชื่นชมเขาอยู่อ่ะเป็นตำนานอย่างใช่คือถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆตลอดไปแล้วถ้าเราพลาดในอนาคตเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จอีกก็ได้ก็จริงๆตอนนี้ก็ยังเวอร์ๆอยู่ค่ะยังบางทีตื่นมาก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าใช่ไหนเมื่อไหนมีคนแบบว่าชี้หน้าแบบตอนนี้คิตตี้ตายไปแล้วนะคะใช่ไม่มีใครเรียกเลยใช่แต่คนเรียกแนนโนค่ะแล้วมีจริงอย่างนึงคนมองข้ามชื่อเราไปแบบนี้มองการแสดงเรามากกว่าดีใจค่ะคิดดีใจมากๆที่แบบเหมือนคิดเองก็ดีใจว่าแบบเฮ้ยคนเขารักแนนโนเนอะแบบแล้วก็พูดแล้วก็ดูแปลกดูเหมือนแนนโนมีตัวตนจริงๆแต่แบบเราก็ดีใจกับเขาว่าแบบว่าเขากลายเป็นซิมโบลิกเป็นบางอย่างที่เราเป็นไม่ได้แต่เขากลับเป็นให้กับคนอื่นให้กับสังคมได้ใช่ค่ะพี่ถามความรักได้ไหมคะตอนนี้กับถ้าพี่ยืนตรงนี้หนูไม่ตอบไม่ได้ใช่ไหมพี่ถามได้ใช่ไหมคะยังไงบ้างเป็นไงบ้างค่ะก็สบายดีค่ะใช่ตอนนี้คุยกันจะพาหน้าไหนยังไงค่ะก็เป็นอะไรดีเป็นแฟนแล้วกันค่ะใช่ค่ะเรียกแฟนเลยใช่ค่ะเดือนที่เป็นไม่นานมากก็คบกันมาช่วงถ่ายซีรีส์ไปได้สักพักนึงอะไรเงี้ยค่ะก็พัฒนาจากเพื่อนสนิทขึ้นมาค่ะทำไมถึงเราใจอ่อนจึงเพราะว่าช่วงนั้นไม่ได้เจอใครเลยแล้วเป็นคนเดียวที่เขาจีบเราใช่เป็นคนเดียวที่เช้าเยี่ยมบ่ายเยี่ยมแบบว่าเอาข้าวมาส่งกองมาดูแลแบบแอดมิทโรงพยาบาลก็เป็นคนที่มาเยี่ยมเช้าถึงเย็นถึงใช่เป็นคนตอกบัตรประจำอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นเราไม่มีโอกาสเจอใครเลยคือเราถ่ายซีรีส์แบบซีรีส์แบบอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราให้เวลากับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแบบเกือบ 5-6 วันก็คือไม่มีเวลาเจอใครไม่เวลาสังสรรค์แล้วก็เป็นคนเดียวที่มีความพยายามเข้ามาอยู่ในชีวิตเราแล้วเราถือยังไงบ้างกับความพยายามเขาใจยังเรียกว่า
คือเขาเป็นเพื่อนสนิทมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยถามว่ามีความรักให้ไหมก็มีความรักฐานะที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วพอเราเห็นว่าเฮ้ยเขาทุ่มเทนะเขาอยากดูแลเราจริงๆเขาแบบใส่ใจเราอะไรเงี้ยค่ะคิดก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบบงั้นเราพัฒนาก็ได้แบบลองดูแต่แบบอย่าทิ้งเรานะอะไรเงี้ยไม่งั้นเราจะแปลงร่างเป็นนันโนไปค่ะอันนี้พูดจริงอันนี้พูดเล่นๆขำๆแต่คิดจริงเขาว่ายังไงบ้างเขาว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่าดูแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเรากับนันโนอ่ะจริงๆเล่นเป็นตัวเองอะไรเงี้ยค่ะใช่เขาก็แบบบอกว่าเออก็เหมือนปากันเองก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อนใช่เขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ไหมคะเป็นคนที่ทำให้คิดอาจจะซอฟลงแล้วก็สเตเบิลขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่เหมือนแบบเราก็อยู่แบบไม่วุ่นวายด้วยอะไรเงี้ยเหมือนตัวเขาเองก็เป็นคนแบบชัดเจนแบบคิดก็มีได้โอกาสได้เจอที่บ้านเขาเขามีโอกาสเจอที่บ้านคิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคในว่าทุกอย่างมันชัดเจนมันพูดได้ทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรต้องแบบเออเรื่องนี้ไม่สบายใจที่จะให้พูดออกไปหรืออะไรอะไรเงี้ยค่ะคิดก็เลยแบบรู้สึกโอเคที่จะมีไมค์มาลุมๆค่ะ